สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสค่ะหลายๆคนนะคะน่าจะประสบปัญหาคือไม่อ้วนไม่ผอมแต่ก็มีภูมิค่ะวันนี้นะคะมอสจะมาบอกว่าภูมินั้นเกิดจากอะไรบ้างปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดภูมินะคะก็คือการใช้ชีวิตประจำวันกินอาหารตามใจปากออกกำลังกายไม่เพียงพอหรือแม้แต่กระทั่งคุณแม่หลังคลอดค่ะที่สำคัญนะคะภูมิมีวิธีการลดที่แตกต่างกันมีปัจจัยมีสาเหตุหลักที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นวันนี้เรามาสำรวจตัวเองกันค่ะว่าภูมิ5แบบที่วันนี้มอสจะนำมาเสนอในคลิปนี้เพื่อนๆมีภูมิแบบไหนกันบ้างคะและเราจะมาเปลี่ยนภูมิยื่นๆให้เป็นหน้าท้องเป็นราบกันดีกว่าค่ะและมอสก็จะบอกอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือภูมิทั้ง5แบบนี้มอสมีท่าออกกำลังกายไว้ให้เพื่อนๆแล้วค่ะแล้วมอสจะใส่ลิงก์คลิปการออกกำลังกายของภูมิแต่ละแบบไว้ที่ description box ข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆกดตามลิงก์ได้เลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเพื่อนๆมีภูมิแบบไหนกันงั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแบบแรกนะคะก็คือภูมิกลมภูมิกลมมีลักษณะเป็นภูมิยื่นออกมาอย่างเห็นได้ชัดค่ะจะมีไขมันสะสมอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ยค่อนข้างมากเกิดจากที่เราทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไปแล้วก็มีแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงค่ะทำให้ระบบอาหารย่อยไม่ค่อยดีกินอะไรเข้าไปแล้วมันก็ย่อยยากทำให้เราอ้วนลงภูมิได้ค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็คือลดละเลิกเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็แคลอรี่ที่สูงค่ะให้หันมากินผักผลไม้ที่มีกากใยเพื่อที่จะให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะเน้นท่าออกกำลังกายบริเวณหน้าท้องเป็นหลักเลยนะคะและที่สำคัญคือทุกคนต้องมีวินัยในการออกกำลังกายกันด้วยค่ะแบบที่สองนะคะก็คือภูมิหมาน้อยเชื่อว่าหลายๆคนจะมีภูมิประเภทนี้ค่อนข้างเยอะค่ะลักษณะของภูมิหมาน้อยนะคะช่วงด้านบนเนี่ยจะค่อนข้างเรียบแต่ว่าจะมีภูมิห้อยออกมาด้านล่างนะคะภูมิแบบนี้เกิดจากที่เรารับประทานขนมหวานมากจนเกินไปหรือว่าอาหารที่มีน้ำตาลมากจนเกินไปอย่างเช่นของหวานหรือไม่ก็ข้าวค่ะข้าวคือถ้าเรากินมากๆเข้าไปแล้วเนี่ยข้าวจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นน้ำตาลซึ่งอาจจะทำให้เรามีปริมาณน้ำตาลเนี่ยที่สูงจนเกินไปก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่ทำให้เรามีภูมิหมาน้อยก็คือคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆค่ะคือไม่ได้ลุกเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นๆเลยนั่งหน้าคอมหรือว่านั่งแช่บนเก้าอี้เป็นเวลานานจนเกินไปหรือแม้แต่กระทั่งคนที่ออกกำลังกายแต่ก็ยังบอกว่าทำไมยังลดภูมิหมาน้อยไม่ได้ปัจจัยต่อมานะคะก็คือออกกำลังกายท่าที่ผิดค่ะอาจจะทำให้เกิดภูมิหมาน้อยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะการปรับพฤติกรรมของเรานะคะก็คือลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็แป้งขัดสีเน้นให้ทานโปรตีนทานผักผลไม้อะไรก็ตามที่มันย่อยง่ายค่ะสุดท้ายนะคะออกกำลังกายเป็นเซตนะคะใน1เซตก็ควรที่จะมีท่าออกกำลังกายหลายๆท่าเพื่อให้ส่วนอื่นของร่างกายของเราได้ออกกำลังกายด้วยค่ะต่อมานะคะภูมิแบบที่3ก็คือภูมิเครียดค่ะลักษณะของภูมิเครียดนะคะก็จะมีภูมิเป็นชั้นๆนะคะเกิดจากความเครียดแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะการนอนไม่เพียงพอนะคะทำให้ระบบการเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานไม่ปกติค่ะนอกจากนี้นะคะยังเกิดจากการที่กินอาหารไม่ตรงเวลาทานอาหารฟาสต์ฟู้ดมากจนเกินไปหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนดื่มกาแฟมากจนเกินไปค่ะภูมิเครียดภูมิแบบนี้นะคะยังเป็นสัญญาณของโรคลำไส้แปรปรวนหรือว่าโรคลำไส้ที่ทำให้เกิดการปวดท้องแน่นท้องไม่สบายท้องค่ะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายท้องผูกแล้วก็ท้องเสียค่ะ
ภูมิแบบที่4ก็คือภูมิคนท้องค่ะแม่หลังคลอดเนี่ยไม่ต้องเครียดเลยนะคะหากหลังคลอดแล้วเนี่ยมีภูมิลักษณะของภูมิคนท้องนะคะจะมีลักษณะห้อยๆแล้วก็ภูมิยื่นๆออกมานะคะโดยปกติแล้วจะประมาณสัก6สัปดาห์กว่าภูมิเนี่ยจะยุบเข้าไปดังนั้นนะคะคุณแม่หลังคลอดก็อย่าเพิ่งหักโหมในการออกกำลังกายนะคะต้องรอให้ร่างกายนั้นกลับสู่สภาวะปกติก่อนค่อยเริ่มลดไขมันบริเวณหน้าท้องวิธีปรับพฤติกรรมนะคะเมื่อร่างกายของคุณแม่เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วก็สามารถออกกำลังกายเบาๆได้ค่ะแล้วก็ทานอาหารเสริมประเภทน้ำมันตับปลาค่ะเพื่อช่วยการเผาผลาญไขมันแล้วก็กินไขมันดีค่ะประเภทจากถั่วแล้วก็น้ำมันมะกอกที่แนะนำเลยนะคะคุณแม่ก็ควรที่จะนอนกลางวันในขณะที่เบบีนั้นหลับค่ะแล้วก็มีการออกกำลังกายก่อนนอนในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพื่อที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะมาถึงภูมิตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือภูมิแบบที่5ก็คือภูมิป่องนั่นเองค่ะภูมิป่องนะคะมีลักษณะคล้ายกับภูมิกลมค่ะแต่ว่าจะแบนในช่วงเช้าและจะป่องออกมาในช่วงกลางวันภูมิแบบนี้นะคะเกิดจากการที่เรากินอาหารที่ย่อยยากแล้วก็มีแก๊สในกระเพาะจำนวนมากจนเกิดท้องอืดภูมิแบบนี้ไม่อันตรายเท่ากับแบบอื่นๆนะคะเพราะว่าสามารถแก้ไขได้ง่ายๆมากเลยนะคะก็แค่เปลี่ยนวิธีการกินวิธีปรับพฤติกรรมนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะการต้องเปลี่ยนวิธีการกินอยู่แล้วอันดับแรกคือควรจะดื่มน้ำให้มากๆเลือกทานพวกผักผลไม้เพราะมันจะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะและระบบขับถ่ายค่ะแล้วอยากจะให้ทุกคนหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งชีสเนยนมเนื่องจากอาหารประเภทพวกนี้ทำให้ระบบย่อยอาหารของเราทำงานได้ยากค่ะอีกหนึ่งเทคนิคเลยนะคะที่หมออยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองเอาไปทำก็คือให้เดินเล่นหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็เคี้ยวข้าวให้ละเอียดมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเรานั้นทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะเพื่อนๆรู้จักภูมิทั้ง5แบบไปกันแล้วนะคะเพื่อนๆมีภูมิแบบไหนกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับหมอใต้คลิปวิดีโอนี้กันนะคะอย่าลืมเอาวิธีลดภูมิวิธีการปรับพฤติกรรมถ้าออกกำลังกายไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมจิ้มลิงก์ออกกำลังกายของภูมิแต่ละแบบไปออกตามกันด้วยนะคะรับรองเลยค่ะว่าจะช่วยเผาผลาญช่วงหน้าท้องตรงนี้ไปได้มากเลยทีเดียวค่ะหากใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe กับช่อง Moss Pa ด้วยนะคะหรือว่ากดแชร์ส่งต่อไปให้เพื่อนๆก็ยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ